ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งขับรถมาจากกรุงเทพท่านเป็นพระผู้มีอภิญญาเวลาเรามาลงยันหรือมาทำอะไรเนี่ยว่าเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ต่อผมที่มาลงแต่ละครั้งนะครับผมชื่อเชษนะครับอยู่กรุงเทพครับลงยันหลังมือเนี่ยพี่มาตั้ง9ครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะได้โชคมันค่อยๆได้เรื่อยๆเรื่อยๆจากหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็รอหลักล้านสักสี่นะก็ด้วยความศรัทธาแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งขับรถมาจากกรุงเทพผมมาลงกับอาจารย์เดือนนึงอาจจะมาครั้งหรือสองครั้งเท่าบ้างแต่ว่าเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ต่อผมที่มาลงแต่ละครั้งนะครับท่านเป็นพระผู้มีอภิญญาคือเวลาเรามาลงยันหรือมาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความขลังแต่ว่าในความเชื่อเนี่ยผมศรัทธาเรามาลงแต่ละครั้งเนี่ยกลับไปแล้วก็ขายของดีมันก็แล้วแต่ฐานบุญของแต่ละคนเนาะผมมาสัมผัสที่วัดนี้ด้วยความศรัทธาท่านแล้วแกก็จะพูดเล่นเป็นกันเองไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะไม่แบบว่ายึดติว่าเฮ้ยมึงจะสูงจะต่ำอะไรกูพูดได้หมดชอบตรงนี้ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรแล้วก็สายมูทุกท่านนะครับลองมาสัมผัสที่วัดสว่างหลวงพ่อแป๊ะของเราเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่แรงศรัทธาท่านก้าวมาก้าวนึงก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะมีก้าวที่2ก้าวที่3ต่อมาเหมือนอย่างผมนะครับก้าวครั้งด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาของผมนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลองดูสักครั้งนึงท่านจะเห็นความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแป๊ะของเรานะครับ